บ้านดูฟันสีเทาด้วยอ้าวหลบด้วยหลบด้วยฝรั่งหลบเลยเมื่อหลักวิ่งหนีควันกันก่อนจะมอบรถให้เจ้าของรถกลับบ้านให้เจ้าของรถทดสอบควันดำก่อนนะครับอ้าวเร่งเลยอ้าวอีกเที่ยวครับเดี๋ยวไปที่โรงพักนะไปแจ้งความว่าอย่ายนขโมยควันดำไปหมดแล้วไปแจ้งความได้เลยตอนนี้ครับสวัสดีเช้าวันพุธหรือเปล่าวันนี้ที่ใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับได้ต้อนรับอีซูซูคันนี้แบบควันท่วมทุ่งนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนว่ามาจากไหนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับครับก็ชื่อนาฏพงศ์ฮะครับติดตามโครงการมาจากที่ไหนครับก็ดูจาก YouTube ครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งครับครับเนื่องจากว่าเห็นคลิปนึงที่ควันดำเยอะผมก็เลยว่าโอเคจะได้หาที่ที่มันจะจบได้สักทีครับควันที่ว่าโผล่ขีดมีปัญหาแล้วก็การดำเนินรักษาเนี่ยอาการนี้เป็นนานหรือยังมาหลังๆก็คือช่วงปีนี้ครับครับช่วงปีนี้ที่จะเยอะๆเงี้ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีควันดำบ้างในขณะที่เราเร่งเครื่องครับโดยปกติผมไม่ขับรถเร็วไงอยู่ประมาณ 80-90 ตลอดเวลาเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ครับเล่นแรงใช่ครับใช่ก็คือเวลาอัดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยขับรถเร็วครับคิดว่าหายไหมที่มาวันนี้ก็จริงๆก็ในใจก็สักหวังไว้สัก 60-70% นะครับครับเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้ครับครับผมครับครับมีสุสุนะครับตอนนี้หวยออกแล้วดูรั่วจนกัดแหวนจะขาดเลยนะครับอันนี้แล้วรั่วทุกหัวทุกหัวรั่วหมดเป็นไงหมอดูแม่นไหมแม่นครับแม่นนะ ถ้าให้หวยแม่นอย่างนี้ก็ดีอ่ะใช่ครับนะขอทั้งสองตัวนะเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้ก็หอมมากเลยนี่ก็ไม่รอดกัดจนแบบเป็นร่องหมดเลยเนี่ยปอกก็ใช้ไม่ได้ปอกบางจังแล้วปอกบางเกินเอาไปล้างให้สะอาดนี่แล้วก็เอามาเครื่องเทสดูสูตรดีแม็กคันนี้เมื่อเช้าก็เรียกว่าควันท่วมทุ่งนะครับปรากฏว่าแหวนหัวฉีดรั่วตามที่หมอดูไว้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ปลายหัวฉีดการฉีดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับหลังจาก1วันเต็มๆนะครับการทดสอบรู้สึกว่ามาคันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคันแรกเลยครับน่าจะคันแรกก็คงจะกลับคันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามจากเจ้าของรถอันนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นไงฮะครับก็ใช้ได้ครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกแค่ว่าการเร่งของมันเนี่ยอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเรารู้สึกว่าการเร่งของมันเนี่ยมันไม่พุ่งเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนเนี่ย
ขาจ่ายน้ำมันมหาศาลเลยครับเพราะว่าปลายหัวฉีดลูกมันใหญ่มากครับครับมันก็ฉีดน้ำมันอย่างเดียวเลยแล้วก็เมื่อมันฉีดน้ำมันมาเนี่ยรถต้องวิ่งนะก็อย่างรูเท่าปลายเข็มเนี่ยมันกลายเป็นรูเท่าปลายปากกาครับมันเมื่อไหร่ก็ควันดำท่วมเลยแต่รถอัตราเร่งจะดีเพราะว่าจ่ายน้ำมันหนาเกินไปแล้วรถจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวครับความสิ้นเปลืองการติดหลอนจะสูงนะครับก็ดูจากแหวนก็นะฮะจัดการหมดอ่ะครับว่าชายนั้นหนาเสร็จแล้วก็ในเมื่อน้ำมันจ่ายหนาเสร็จแล้วเนี่ยนายก็บอกถูกจะสะท้านอัดกำลังอัดจะสูงมากครับแล้วก็ตัดแหวนจะแหว่งหมดครับเดี๋ยวดูตามเดี๋ยวตามรีวิวแล้วก็ทดสอบน้ำมันดูว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะมากกว่าเก่าหรือน้อยกว่าเก่าครับนี้ประหยัดเยอะนะก่อนกลับน้ำมันแทบไม่ยุบอ่ะแล้วเดี๋ยวได้ผลอย่างไรเนี่ยแล้วจะแจ้งมาให้ทราบทางไลน์แล้วกันครับครับแจ้งมาครับทุกอย่างที่ทำไปแล้วในบินเราจะรับประกันให้ครับนะครับมีอะไรไม่ต้องตกใจเดี๋ยวรับประกันให้ทำในซ่อมปีครับนะครับหลายๆคันนี่บางครั้งเนี่ยถามว่าการผิดพลาดมีไหมมันก็มีบ้างครับอย่างหัวฉีดนี่เราเทสดูแล้วตอนนี้เราเทสว่าจบละแต่วิ่งไปมีปัญหาเดี๋ยวเรามาจัดการให้ครับดีครับดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายแล้วก่อนจะกลับบ้าน1วันเต็มๆอยากจะฝากไว้ถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราครับครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องควันดำนะครับก็มาปรึกษาที่นี่แหละครับนะครับใหญ่ยนต์นะครับก็น่าจะจบปัญหาให้ทุกท่านได้นะครับทุกขั้นตอนเราจะให้เจ้าของรถทดสอบเองหมดครับนะครับเพราะช่างมีหน้าที่ทำครับเจ้าของรถจะขับทดสอบเป็นผู้ตัดสินครับเจ้าของเนี่ยก็หวังที่ผลลัพธ์นี่แหละครับแต่ระหว่างการเดินทางเนี่ยช่างจะทำอย่างไรเนี่ยด้วยการที่เรามาแล้วเนี่ยนะหมายความว่าทางเราเนี่ยก็มีความเชื่อใจในช่างระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเจ้าของรถทุกคันเนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะดูที่ผลลัพธ์ว่าถ้าทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้จบเนี่ยเนาะเจ้าของก็จะสบายใจก็เหมือนอย่างนี้แหละครับเพราะว่าหน้าที่ของผมต้องดูแลพี่เพราะพี่เป็นคนว่ากระเป๋าจ่ายหน้าที่ผมต้องดูแลพี่มีปัญหาทุกอย่างเราต้องแก้ไขให้ครับทำไปแล้วในกติกามารยาทนะคือทำไปแล้วใช้ไม่ได้ผลครับหน้าที่ของผมที่ต้องทำให้ฟรีครับไม่ใช่คิดตังค์เพิ่มครับตรงนั้นนะครับครับครับแล้วตอนนี้ปัญหาคาใจเป็นไงฮะที่โดนจับมาปรับทีละพันโดนคันนี้รู้สึกว่าจะโดนระงับการใช้รถด้วยป่ะครับก็มีการติดสติ๊กเกอร์แบบอันนี้ตัดได้ก็ตัดนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คือเราแก้ได้จบครับมันก็ต้องไปจัดการตามขั้นตอนนะครับแต่ก็คือเรื่องการตรวจจับเนี่ยนะครับการเหยียบการอะไรเนี่ยไม่ได้เหยียบแบบการเทสทั่วๆไปอยู่แล้วทุกท่านก็ทราบดีใช่ไหมครับใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็จะแหมดูการเหยียบก็จะหนักหน่วงผิดปกติฮะหนักอย่างนั้นเครื่องพังเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเวลาอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็สบายใจขึ้นในการที่คือการเหยียบของเราเหยียบขนาดนี้ไม่มีควันเนี่ยมันก็เหยียบก็เหมือนตอนเขาทำนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำให้เครื่องเราพังเนี่ยหน้าที่เขาต้องซ่อมให้เราไงครับตรงนั้นเรื่องไม่แตกครับครับแล้วถึงเวลานั้นผมมาติดต่อมาหาพี่อีกทีเพราะว่าขึ้นลงขึ้นสามมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบไหมครับเพราะรถเขาวิ่งมาดีๆคุณไปเร่งเรื่องเครื่องเขาพังเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบครับนี่เรื่องปกติครับฝ่ายอีกเรื่องนึงการมาทำเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเราจะกลัวเรื่องค่าปรับอย่างเดียวใช่ไหมครับนะครับการที่รถเราไม่มีควันดำเนี่ยนะมันก็เป็นนั่นแก่ส่วนรวมด้วยนะครับก็เป็นสำนึกของผู้ใช้รถนะครับนะครับควรจะต้องมีหลายๆคันเนี่ยคนเร่งพูดข้างหลังครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยควันท่วมเลยมองไม่เห็นครับเอาไว้เวลาหมั่นไส้เอาท้ายแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่ง
ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจุนนิ่งอย่าโยนจุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จุนนิ่งใหญ่ยนต์จุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจุนนิ่งใหญ่โยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจุนนิ่งใหญ่โยนจุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่ง